เชิญนั่งพับเพียบลงครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญจลีอันติวรังอายาจาธาสันติทาสัทธาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาจังสาธุขอถวายความเคารพแด่ท่านพระมหาเถระท่านพระสังฆาธิการด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนลูกศิษย์ลูกหาวัดสังฆทานในพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองพอมองพวกเราแล้วก็รู้สึกอบอุ่นทุกๆครั้งที่มาแสดงธรรมก็รู้สึกเป็นความสุขใจเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญกุศลใหญ่ซึ่งโดยปกติพวกเราก็พอจะทราบว่าหลวงพ่อไม่ค่อยได้รับกิจนิมนต์ไปเทศน์หรือไปแสดงธรรมเพราะกิจนิมนต์ทางรายการทีวีก็มากแล้วดังนั้นเนี่ยวัดสังฆทานก็ถือว่าเป็นการพิเศษที่หลวงพ่อมีความตั้งใจโดยตลอดมาว่าจะพยายามได้มาโปรดญาติโยมโดยวัตถุประสงค์สำคัญก็คือหลวงพ่อมีความปรารถนาที่จะเป็นส่วนร่วมกับพวกเราที่จะสืบสารปณิธานของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อซึ่งเราที่เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเนี่ยต่างก็ประจักษ์แจ้งแก่หัวใจของตัวเองแล้วนะว่าพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อนั้นท่านเมตตาพวกเรามากมายขนาดไหนนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อก็ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมบ้างมาร่วมรายการที่สถานีโทรทัศน์บ้างก็เฝ้ามองด้วยความปรารถนาดีแล้วก็เห็นสิ่งดีๆมาโดยตลอดว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นความเจริญของวัดญาติโยมศรัทธาสาธุชนก็ยังแน่นหนามีความหนักแน่นในศรัทธากันโดยตลอดมาก็ทำให้หลวงพ่อมีความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่มา ที่วัดสังฆทานแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญสำหรับพวกเราที่ได้มาร่วมกันทำหน้าที่ของพวกเราทั้งในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองและเป็นชาวพุทธที่ดีนะมีความกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยเป็นเครื่องหมายที่งดงามสำหรับชีวิตของเราหลวงพ่อก็ถือเอาเรื่องความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเรื่องหนึ่งตลอดนะผู้ใดที่ได้มีอุปการะคุณหรือมีพระคุณต่อเราเนี่ยจะต้อง จดจำระลึกนึกถึงและก็พยายามที่จะหาโอกาสได้กระทำตอบต่อผู้มีพระคุณนั้นนะถึงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็ได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติหลายคนก็ยังคงมีแม่อยู่แต่หลวงพ่อก็ไม่มีแม่แต่ก็มองคนอื่นเนี่ยเหมือนแม่ของตัวเองเหตุผลที่หลวงพ่อมองอย่างนี้ก็โดยความเชื่อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนพวกเราไว้ญาติโยมบางคนก็อาจจะทราบแล้วแต่บางคนก็อาจจะยังตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมองคนอื่นเป็นแม่ตัวเองนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเราว่าพวกเราทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดแก่เจ็บตายมานับภพชาติไม่ถ้วนใช่ไหมเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้แหละไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินับไม่ถ้วนดังนั้นพวกเราทุกคนจึงมีโอกาสนะที่จะได้เกิดร่วมชาติกันมีโอกาสที่จะได้เกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันได้เป็นสามีภรรยากันได้เป็นเพื่อนกันเป็นมิตรสหายกันหรือแม้กระทั่งเป็นศัตรูกันเราก็เป็นกันมาหมดแล้วนะถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับครอบครัวเดียวกันหมดเลยนะหลวงพ่อก็พยายามมองด้วยเหตุผลนี่ว่าคนเราทุกคนเนี่ยก็ผูกพันกันทุกคนนะไม่ว่าจะชาติใดภพใดอันนั้นก็แล้วแต่กรรมแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนแต่ในชาตินี้เราก็ได้มีบุญมีวาสนาได้มาพบกันที่วัดสังฆทานวัดสังฆทานหลวงพ่อก็มองทุกคนเหมือนเดิมก็คือมองทุกคนก็เหมือนครอบครัวเดียวกันมองเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนน้องเพราะด้วยความศรัทธาความเชื่อที่พุทธองค์ท่านได้สอนไว้และหลวงพ่อก็เชื่อว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคนเราทุกคนเนี่ยเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีภรรยาเป็นญาติสนิทมิตรสหายแม้กระทั่งเป็นคนที่เป็นศัตรูกันก็เคยเป็นกันมาหมดแล้วแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดเป็นหลักของความจริงก็คือกฎของกรรมและสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่เราได้ก่อได้กระทำกันมาภพชาติก่อนนับไม่ถ้วนเรื่องราวก็มากมายจดจำกันไม่หวาดไม่ไหวนะเรื่องราวที่ผ่านมาอดีตก็ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน มีผลต่อปัจจุบันของเราเราก็จะเห็นได้ว่ากรรมนั้นก็จำแนกพวกเราออกให้มีความแตกต่างกันสูงต่ำดำขาวบางคนอ้วนบางคนผอมก็แตกต่างกันไปบางคนก็หนีธาตุน้ำเป็นเจ้าเรือนบางคนก็ธาตุดินบางคนก็ธาตุลมบางคนก็ธาตุไฟก็แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องของกรรมที่แต่ละคนก็ได้สร้างได้สั่งสมกันมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก็ขอให้เรายึดหลักเรื่องแรกก็คือเรื่องของกรรมเอาไว้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกรรมของเราแต่ไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนยังหนีกรรมไม่พ้นไม่มีใครที่จะพ้นจากกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นคำนี้ชัดเจนแล้วก็หนักแน่นเราจึงต้องควรระวังอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของกรรมแต่อะไรที่ทำไปแล้วแต่มันก็ต้องเป็นผลตามมาไม่เป็นกรรมดี หรือกรรมชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปที่พระท่านสวดประโยคแรกเลยกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาญาติโยมได้ยินทุกครั้งซึ่งนี่แหละเราจะต้องยึดเป็นหลักเอาไว้ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มาเกิดด้วยแรงแห่งกรรมแล้วกรรมนั้นก็จะมีผลที่จะให้ชีวิตของเราเป็นไปซึ่งกรรมนี่ก็เป็นต้นเหตุสำคัญปรากฏการณ์ที่เป็นไปนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้ทรงสอนและชี้เราเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์แบบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีเหตุที่เกิดมีการปรุงแต่งให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้คือปรากฏการณ์ที่มันเป็นอยู่ญาติโยมก็เห็นแล้วเข้าใจแล้วล่ะโดยเฉพาะญาติโยมที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะว่าสภาวะการเกิดดับโดยเฉพาะภายในของเรารูปนามที่มันมีการเกิดดับเกิดดับเนี่ยถ้าใครรู้ใครเห็นแล้วก็จะเข้าใจอ๋อที่พระเจ้าท่านสอนพุทธองค์ท่านสอนแต่ว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวะธรรมซึ่งเราเรียกก็เป็นการปรุงแต่งที่พระท่านจะเรียกว่าสังขารแต่สภาวะของการปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้ามีเหตุดีเหตุเป็นกุศลมีปัจจัยประกอบเป็นกุศลผลที่เกิดขึ้นก็เป็นกุศลก็อย่างที่พระท่านได้สาธยายไปการเดียวกันเหตุที่ไม่ดีหรือเหตุที่เป็นอกุศลก็มีอยู่เหตุเป็นอกุศลปัจจัยเข้าประกอบกับเหตุอันเป็นอกุศลหรือเป็นบาปนั้นมันก็ออกเป็นผลมาที่เป็นบาปเป็นกุศลดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตามใจไม่ใช่ตามความปรารถนาไม่ใช่ตามความนึกคิดตามจินตนาการของเราไม่ว่าใครธรรมชาติเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตรงนี้คือจุดสำคัญที่ญาติโยมควรจะมองให้เห็นและเข้าใจว่าความปรารถนาของเราความอยากของเราความต้องการของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งเราอยากให้คนนู้นคนนี้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ตามใจเราเราอยากให้ฝนฟ้าเป็นไปอย่างใจเราอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปอย่างที่เราต้องการแต่ทำไมมันไม่เป็นที่มันไม่เป็นก็เพราะมันเป็นของมันเองไม่ใช่เป็นตามใจเรามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาตามความต้องการตามความอยากของเราแต่คนโดยทั่วไปก็มักจะใช้ชีวิตดำเนินชีวิตดำเนินกิจกรรมกิจการต่างๆไปตามความอยากความปรารถนาของหัวใจความอยากความต้องการของเราเนี่ยทางพระท่านก็เรียกว่าตัณหาความอยากความทะยานอยากซึ่งตัวตัณหาเหล่านี้ก็มีอยู่ในพวกเราทุกคนมีกันทุกคนกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงกลายมาเป็นแรงแห่งความดิ้นรนทะยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างที่ใจต้องการคนส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงจุดนี้อยู่บนพื้นที่นี้ก็คือเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งโลภอยากได้โกรธโมโหเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่มันไม่เป็นไปดังที่ใจเราต้องการก็เกิดความขัดเคืองใจญาติโยมทุกคนเคยเกิดความขัดเคืองใจมาแล้วขัดเคืองใจบางคนขัดทั้งวันเลย เคืองทั้งวันแต่แล้วยังถือโทษโกรธเคืองคนอื่นทั้งวี่ทั้งวันก็มีหงุดหงิดขวางหูขวางตาใครพูดอะไรก็ไม่เข้าหูเห็นอะไรก็ขวางตาใครทำอะไรก็ผิดใจขัดใจก็โกรธขัดเคืองใจถือโทษอีกนะถือโทษเขาว่าทำไม่ได้ดั่งใจทำไม่ถูกทำไม่ดีใจก็โกรธเคืองถือโทษโกรธเขาโกรธไปโกรธมาหนักเข้ากลายเป็นเกลียดและคนนี้แต่สอนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อไม่ฟังไม่ทำตามที่ฉันต้องการไม่ทำตามที่ฉันปรารถนานะจากความโกรธเล็กๆน้อยๆเป็นโกรธมากผูกโกรธอาฆาตพยาบาทคาดโทษอาฆาตเขาพยาบาทเขาขัดใจตัวเองตลอดเวลาเคืองใจตัวเองหงุดหงิดไม่เป็นที่สบายใจนั่งตรงไหนก็ทุกข์นอนตรงไหนก็ทุกข์พอคิดไปเห็นหน้าคนที่ไม่ทำตามใจเราก็เกลียดเขาโกรธเขาอยากจะด่าเขาอยากจะว่าเขาอยากจะทำร้ายเขาอยากจะฆ่าเขาอยากจะทุบตีเขาไม่อยากจะให้เขาอยู่เป็นสุขญาติโยมเห็นไหมว่าอนุภาพของกิเลสตัณหาเนี่ยมันขนาดไหนถ้าเราจะเอาใจตัวเองเป็นที่ตั้งจะให้อะไรอะไรในโลกนี้ในธรรมชาตินี่มันเป็นไปดังที่ใจเราต้องการเนี่ยมันผิดทางผิดทุกที่ผิดทุกทางแล้วไปไม่ได้แน่นอนไม่มีความสุขแน่นอนญาติโยมลองพิจารณาให้ชัดแจ้งดูว่าถ้าเราเป็นคนอย่างนี้เอาแต่ใจตัวเองใครทำไม่ได้ดั่งใจก็โมโหโกรธไปโกรธมามากๆเกลียดเขาเป็นศัตรูกันไม่อยากจะเห็นหน้าแต่เห็นหน้าก็อยากจะด่าอยากจะว่าอยากจะทุบตีอยากจะทำร้ายเขาเพราะเกลียดเขาเมื่อมีความเกลียดอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นสั่งสมไว้ในใจนานๆญาติโยมเห็นไหมวันนี้มีลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่มากมายโกรธพ่อโกรธมาตั้งแต่เด็กบางคนบอกโกรธมาตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่ยังหาโอกาสไม่ได้วันนี้ความโกรธมันถึงที่สุดแล้วได้โอกาสแล้วฆ่าพ่อตัวเองเอาขวานสับหัวพ่อทีเดียวได้ผลญาติโยมพ่อตายมีความสุขไหมไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนแต่คิดไม่ได้สำนึกไม่ได้หาทางไม่เจอดวงตามืดบอดเพราะการผูกโกรธอาฆาตพยาบาทที่มีมายาวนานเนี่ยมันทำให้จิตใจมืดบอดจิตใจมืดดำจนกระทั่งไม่มีแสงแห่งธรรมมองไม่เห็นนะคนจึงทำร้ายกันฆ่ากันเบียดเบียนกันแม้กระทั่งเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณก็สามารถที่จะเนรคุณได้แทนที่จะกตัญญูรู้คุณมีกตเวทิตาคือคิดที่จะกระทำตอบตรงกันข้ามคนที่มีความเกลียดแค้นชิงชังอาฆาตพยาบาทก็คอยแต่จะหาโอกาสแก้แค้นล้างแค้นให้มันสมใจความโกรธเนี่ยมีอนุภาพทำร้ายทำลายอย่างรุนแรงพ่อถูกลูกฆ่าแม่ถูกลูกฆ่าพี่น้องก็ฆ่ากันสิ่งเหล่านี้ก็มาจากความโลภความโกรธความแอบโยมมาเพราะเราตามใจ เราจะทำอย่างไรดีญาติโยมต้องตั้งใจมีสติจิตใจตั้งมั่นอยู่ที่ไหนอะไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตั้งมั่นอยู่กับสภาวะปัจจุบันนั้นๆบรรดารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมณ์ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นในสภาวะปัจจุบันนั้นๆเนี่ยเราต้องมีสติรับรู้โดยหูตาจมูกลิ้นกายใจที่พวกเรามีกันทุกคนนะถ้าเราตั้งใจมั่นรับรู้สิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงที่มันปรากฏขึ้นตามที่มันเกิดขึ้นหรือตามเหตุปัจจัยที่มันเป็นไปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุมีปัจจัยประกอบกันเป็นไปแต่เมื่อเรารับรู้หรือสัมผัสภาษาพระท่านก็เรียกว่าผัสสะสัมผัสหรือกระทบนะหูรับเสียงมากระทบหูรับเสียงถ้าเรามีสติตั้งใจมั่นนี่มันเสียงก็เป็นจักแต่ว่าเป็นเสียงแต่ตาเห็นรูปก็ก็สักแต่ว่าเป็นรูปอย่าไปปรุงแต่น้อยคนที่จะไม่ปรุงทำไมเราต้องปรุงเพราะเรามีเหตุที่ต้องปรุงญาติโยมไอ้ตัวกิเลสตัณหาที่อยู่ข้างในเป็นความจำได้หมายรู้ไอ้นี่เป็นอย่างนู้นไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นมันมีอยู่ในสัญญาขันธ์ก็คือความจำได้หมายรู้ในตัวเรามีสังขารขันธ์ก็คือส่วนที่เป็นการปรุงแต่งของจิตเพราะเราปรุงแต่งกันมามากปรุงจนกระทั่งมันติดในการปรุงพอได้ยินได้เห็นได้กลิ่นได้ลิ้มรสเราก็ปรุงเปรี้ยวหวานมันเค็มก็รู้ปรุงไปสุดท้ายก็อร่อยหอมหรือเหม็นรูปสวยหรือไม่สวยเสียงเพราะหรือไม่เพราะมันก็เกิดเป็นความจำได้หมายรู้แล้วก็ปรุงแต่งนี่เรียกว่าเป็นสภาวะของความหลงไปในสิ่งที่มากระทบในขณะนั้นๆพอตาเห็นรูปถ้าปรุงแต่งก็เรียกว่าหลงแล้วแต่ถ้าตาเราเห็นรูปเรากำหนดรู้ตามความเป็นจริงว่ามันก็สักแต่ว่ารูปอย่าไปปรุงอย่าไปหลงให้มันเกิดกิเลสเกิดการปรุงแต่งเพราะความทุกข์เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นตรงจุดนี้เองญาติโยมจุดนี้สำคัญถ้าเราขาดสติเราหลงไปในรูปหลงไปในเสียงมันก็เกิดการปรุงแต่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทำมาลงแล้วความรู้ต่างๆมากมายที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเกิดเป็นตัวเราเรื่องเราเมื่อมีเรื่องเราตัวเราก็มีเรื่องเขามีตัวเขามีตัวเราตัวเขาเรื่องเราเรื่องเขาพวกเราพวกเขาของเราของเขาสารพัดเลยที่จะมีขึ้นมาโดยที่สิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีสภาวะที่เป็นจริงทำไมจึงกล่าวอย่างนี้ญาติโยมลองย้อนกลับไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องเข้าใจและยึดเป็นหลักเอาไว้ก็คือธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตามันไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงแต่เมื่อเราไปหลงไปปรุงให้มันเกิดเป็นตัวตนเรื่องราวเราเขาแล้วไปจดไปจำไปเก็บเอาไว้แล้วก็มาปรุงแต่งต่อไปอีกเรื่องเมื่อวานวันนี้ก็ยังปรุงต่อได้เรื่องปีที่แล้วก็ปรุงต่อได้10ปีที่แล้วก็ยังปรุงได้บางคนโกรธคนอื่นมา10ปียังไม่เลิกโกรธขนาดเข้าวัดมาแล้วยังไม่ลืมนะแต่เห็นหน้าบางคนนะความโกรธพุ่งปื๊ดขึ้นเลยเนี่ย10ปีที่แล้วมันยืมตังค์ฉันไปไม่ใช้ ไม่ลืมตังฉันนี่เข้าวัดมา10 ปียังไม่ลืมตังตัวเองอีกนะเห็นไหมญาติโยมแต่ถ้าเรามีสติพิจารณานะถึงเรื่องจะเกิดแล้วเราพิจารณาแล้วให้เกิดเป็นสภาวะธรรมขึ้นว่าจริงๆเราหลงไปตังเราไม่มีตัวเรามีไหมเมื่อตัวเราไม่มีตังเรามีไหมไม่มีญาติโยมไม่มีแต่ทำไมใจเรายังติดอยู่ไหมตังเรานะตังเรานะยังมีอยู่ไหมมีกันแทบทุกคนเนี่ยตังเรานะตัวเราตังเรานะชื่อเสียงเราเกียรติยศเรายศถาบรรดาศักดิ์เราบ้านเรารถเรายังมีแต่ว่าไม่ค่อยยึดหนักแน่นเท่าไหร่ยังไม่ค่อยยึดแรงเท่าไหร่ยังอยากจะปฏิบัติยังอยากจะหลุดอยากจะพ้นก็ยังอยากจะสละอยู่แต่การที่ทำให้แรงแห่งความยึดติดถือมั่นอยู่เนี่ยมันเบาลงกระทำยังไงหลวงพ่อเชื่อว่าคนที่มาที่นี่มีความปรารถนาเหมือนกันนะก็คือมาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตัวเองให้มันเบาลงให้มันสว่างขึ้นสะอาดขึ้นให้มันเย็นขึ้นให้มันสงบขึ้นให้มันสุขุมรอบคอบขึ้นเห็นไหมญาติโยมเราต้องการเหมือนกันต้องการความสุขอันสงบแล้วเราก็เชื่อแล้วแหละว่าปัญหาของชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเพราะไอ้นี่แหละกิเลสตัณหาเนี่ยความอยากความยึดซึ่งมันเกิดการปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนมานานเหลือเกินตั้งแต่เกิดเนี่ยเราสะสมให้ความเป็นตัวเป็นตนมาไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่จากเท่าไหร่นานเหลือเกินจิตใจมันก็เลยเต็มไปด้วยสิ่งที่มีความผูกพันยึดติดไอ้โน่นไอ้นี่ไอ้นั่นของฉันทั้งนั้นเลยมีเยอะไปหมดรองเท้าบางคน500 คู่ญาติโยมทั้งหลายญาติโยมท่านหนึ่งไปวัดเอารองเท้าไปบริจาคหลวงพ่อก็อนุโมทนาแต่รองเท้าเก่าๆมาบริจาคแต่ก็ดีนะหลวงพ่อก็ถามมีรองเท้ากี่คู่เธอบอกว่ามีประมาณ500 คู่หลวงพ่อก็เลยถามว่าแล้วเอาตู้ที่ไหนเก็บไอ้ที่เอามาเนี่ยเธอบอกว่าอันเนี้ยมันเก่าแล้วตู้ไม่พอใส่ก็เลยเอาของเก่ามาถวายหลวงพ่อเก็บรองเท้าไว้ได้300 คู่500 คู่แต่หลวงพ่อก็เลยแสดงธรรมให้ฟังเล็กน้อยนะเธอก็ดวงตาเห็นธรรมดีกลับไปเอามาถวายหลวงพ่อครึ่งหนึ่งนี่แสดงว่าเห็นธรรมด้วยตาข้างเดียวแต่ยังไม่เห็น2 ตาเอามาถวาย200 กว่าคู่แต่แล้วเลือกแต่คู่ที่ตัวเองไม่รักน้อยชอบน้อยเอามาถวายแต่หลวงพ่อก็ยังดีเห็นไหมญาติโยมเข้าวัดเข้าว่าได้มีโอกาสฟังธรรมบางทีเกิดสติปัญญาดวงตาพอจะเห็นธรรมลางๆขึ้นบ้างนะเนี่ยเก็บไว้มากก็เป็นทุกข์แต่จะถวายหลวงพ่อหมดก็ยิ่งทุกข์เอาก็ถวายครึ่งหนึ่งก็ยังดีก็ปลดเปลื้องไปได้เอาถ้าเราลองเข้าวัดบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆเอาละตอนนี้แหละนะพอใส่แต่ชุดขาวเนาะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเสื้อลายดอกสีแดงสีชมพูสีเขียวเริ่มละไม่ค่อยจะสนใจมันละเอาไปบริจาคดีกว่าเอาไปให้คนแก่คนชราไปให้คนป่วยดีกว่าเห็นไหมญาติโยมนี่ดวงตาเริ่มสว่างเห็นละเราก็มีเพียงพอแค่จะอาศัยได้นุ่งได้ห่มอยู่ในวัดในว่าจะมาใส่เสื้อลายดอกสีชมพูสีแดงสีเขียวสีเหลืองก็ไม่งามก็ไม่ควรเห็นไหมพอเราใส่สีขาวแล้วเราก็รู้แล้วว่าจริงๆเราไม่ต้องไปมีมากมายไม่ต้องไปสะไปสมไปอะไรไว้จนเป็นทุกข์คนเราก็ทุกข์เพราะเรื่องนี้แหละตัวกูของกูนี่แหละ หลวงพ่อพุทธทาสพูดตรงไปตรงมาสั้นที่สุดแต่ชัดที่สุดตัวกูของกูใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สามารถที่จะทำให้ไอ้ตัวกูของกูเนี่ยมันลดลงได้นะลดลงมันก็จะเบาขึ้นไอ้คนที่มีตัวกูของกูมากๆหนักๆก็เป็นเพราะตามใจตัวเองนะเห็นไหมคนที่ตามใจตัวเองอยากได้อะไรก็ซื้ออยากได้อะไรก็เอามาเก็บมาสะสมไม่ถึงได้มีรองเท้าถึง500คู่บางคน300คู่บางคนเนี่ยญาติโยมในขณะที่บางคนเนี่ยมีรองเท้าอีกคู่เดียวบางคนไม่ใส่รองเท้าก็มีเพราะไม่มีรองเท้าจะใส่ญาติโยมเห็นไหมแล้วความเหมาะสมความน่าจะเป็นของชีวิตมันอยู่ตรงไหนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้เราพิจารณาพระสงฆ์เนี่ยท่านพิจารณาแทบทุกเรื่องเลยนะคำข้าวจะกลืนเข้าไปเนี่ยก็ต้องพิจารณาผ้าจีวรสบงอังสะที่จะนุ่งจะห่มก็ต้องพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ของเราไม่ควรไปยึดติดถือมั่นเป็นแต่เพียงการอาศัยใช้สอยเท่านั้นเองญาติโยมขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็อาศัยใช้สอยสิ่งเหล่านี้เพื่อเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมเนี่ยเกื้อกูลต่อการเจริญสติให้เกิดประโยชน์และความสุขอันควรแก่ชีวิตของเราเองดังนี้ญาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อขอพาพวกเราย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งว่าถ้าว่าพวกเราอยากจะกิเลสน้อยนะอยากให้ตัณหามันเบาลงไม่อยากจะไปอาฆาตพยาบาทจองเวรไม่อยากจะถือโทษโกรธเคืองใครก็ฟังคำสองนี้ไว้อย่าตามใจตัวเองนะแต่จงตั้งใจเอาใจเนี่ยดูธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันรวมทั้งเอาใจดูใจตัวเองบางคนอาจจะเข้าใจแล้วนะหลวงพ่อเองนี่ชอบดูใจตัวเองเห็นละไอ้นี่มันปรุงขึ้นมาไอ้นี่มันปรุงขึ้นมาก็ยิ้มให้มันนะยิ้มเพราะเรารู้ว่าเรามีจริงนะกิเลสมันมีจริงมันปรุงแต่งขึ้นมาบางทีเราไม่ใช่เผลอหรอกญาติโยมมันปรุงแต่งไปตามธรรมชาติเหมือนของร้อนของเย็นจิตที่ยังมีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานก็เป็นธรรมดาแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปมีเจตนาชัดแจ้งโจ่งแจ้งว่าจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หรอกแต่บางทีสภาวะธรรมชาติเขาก็ปรุงแต่งขึ้นมาเองแต่ถ้าเปรียบไปแล้วก็บางทีก็เหมือนกับควันนะญาติโยมไม่ได้มีเปลวไฟแต่บางทีก็มีควันมีไอร้อนขึ้นมาจิตใจของคนที่ยังไม่สงบเย็นจริงๆก็ยังมีกิเลสมีตัณหาอยู่อย่างนี้ก็จะมีบ้างอาการร้อนๆหนาวๆอย่างนี้ก็มีบ้างเป็นธรรมดาแต่เมื่อเราตั้งใจดูจิตดูใจของตัวเองนะให้รู้เท่าทันใจเราเป็นอย่างนี้เองบางคนก็รู้นะว่าใจร้อนแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ใจเย็นแล้วหลวงพ่อสนองท่านสอนจนกระทั่งเป็นคนใจเย็นแล้วใจเย็นเพราะอะไรนี่แหละเพราะกิเลสตัณหาเนี่ยมันค่อยๆหลุดค่อยคลายตัวลงไปจากการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจตัวเองการขัดเกลาจิตใจก็คือมองดูจิตของตัวเองเนี่ยเราเนี่ยนี่อารมณ์โกรธอารมณ์ร้อนใจหงุดหงิดใจเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันจิตใจตัวเองให้มีสติก็นี่เรียกว่าเป็นการขัดเกลาจิตใจแบบหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากให้กิเลสใหม่เกิดกิเลสเก่าก็ให้มันค่อยๆสลายไปอยู่ตรงนี้ญาติโยมอยู่ตรงตั้งใจมีจิตใจจดจ่ออยู่กับปัจจุบันซึ่งท่านเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมมองเห็นนะความเป็นจริงของสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะไม่หลงไม่ย้อนไปในอดีตญาติโยม เราย้อนไปอดีตเพื่ออะไรย้อนได้ไหมได้มันจำได้หมายรู้ทุกคนย้อนได้นึกคิดได้แต่ย้อนไปย้อนมายังไงที่สุดญาติโยมก็ย้อนไม่ไหวหรอกถึงวันหนึ่งเวลาหนึ่งประโยคนี้เราก็จะรู้จริงสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาหลายคนเริ่มเสื่อมแล้วนี่แม่กินข้าวหรือยังลูกแม่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยก็เพิ่งล้างจานเสร็จไปข้าวเช้ายังไม่ได้กินเห็นไหมตอนเป็นสาวๆนี่จำทุกเรื่องทุกอย่างนะใครทำอะไรกับตัวเองใครพูดอะไรว่าอะไรใครหยิบใครยืมอะไรไปจำได้หมดพอถึงเวลาสังขารเสื่อมตัวเองกินข้าวไปเมื่อ10 นาทีที่แล้วยังมาบอกลูกว่าแม่หิวข้าวเขาล้างจานยังไม่ทันจะแห้งเลยแม่หิวข้าวอีกแล้วเห็นไหมว่าสภาวะของความเสื่อมของสังขารเนี่ยมันเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยขอให้ญาติโยมได้เข้าใจเถิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยนะที่พระท่านสาธยายให้พวกเราฟังปัญจขันธารูปขันโธทั้งหลายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันปรุงแต่งกันเกิดขึ้นจนกลายเป็นขันธ์5เนี่ยสุดท้ายมีตัวตนไหมไม่มีนะสภาวะความเป็นจริงที่ญาติโยมต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติพวกเราก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปรุงแต่งสืบต่อกันนะแต่ดูแล้วมันก็เหมือนมีรูปร่างมีตัวตนแต่มันไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงสุดท้ายขันธ์ทั้งหลายก็ต้องแตกดับกันไปไม่ได้มีตัวตนสิ่งที่ไม่มีตัวตนเราก็ไม่ควรที่จะไปยึดติดไปถือมั่นเพราะมันเป็นทุกข์สิ่งใดที่ไม่มีตัวมีตนมันก็ต้องเป็นทุกข์ญาติโยมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงใช่ไหมมันก็เป็นทุกข์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสถามเรื่องนี้กับพระภิกษุบ่อยๆแต่ท่านจะถามให้คิดนะว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ญาติโยมก็เข้าใจเมื่อเป็นทุกข์แล้วควรหรือไม่ที่เราจะไปยึดติดถือมั่นมันก็ไม่ควรใช่ไหมญาติโยมเราเข้าใจเอาละเรื่องทั้งหมดเราเข้าใจแล้วแต่เราจะทำอะไรหลวงพ่อก็ขอเจริญพรญาติโยมในส่วนสุดท้ายที่สำคัญเราจะทำอะไรท่านทั้งหลายจงมีสติตั้งสติตั้งใจให้มั่นอยู่กับสภาวะธรรมในปัจจุบันอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งกำหนดให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสภาวะทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลมมาฝนตกก็ล้วนแล้วแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเรามองตามความเป็นจริงรู้ความจริงรับความจริงเหล่านี้ได้ด้วยหัวใจเราจริงๆมันจะเกิดปัญญาฝนตกก็ไม่เดือดร้อนนะไม่ทุกข์ใจฝนตกก็เป็นธรรมดาลมพัดมาก็ธรรมดานะมันเป็นเช่นนั้นเองธรรมชาติเราก็ไม่หลงสติก็เจริญขึ้นแต่ถ้าหากว่าญาติโยมมีเวลามีโอกาสนะจงเพิ่มกำลังสติของตัวเองด้วยการเจริญสติแบบมีองค์ภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหรือจะอะไรก็ได้ที่เป็นองค์ภาวนานะองค์ภาวนาหลวงพ่อขอเปรียบเทียบให้ญาติโยมได้เห็นชัดๆนะว่าคนจะมีกำลังเนี่ยนั่งนอนอยู่เฉยๆจะมีไหมไม่มีเราต้องออกกำลังกาย บริหารแขนขาร่างกายนะโดยการวิ่งโดยการเดินนะเมื่อเรามีกำลังแล้วเราถึงจะกระโดดโลดเต้นได้ถึงจะไปใช้ในกิจกรรมการงานอื่นๆได้เราจะปัดกวาดเช็ดขัดถูก็ต้องอาศัยกำลังถ้าเราไม่เคยออกกำลังนะแค่กวาดนี่ก็เหนื่อยหอบแล้วบางคนอยู่สบายกินสบายไม่ได้ออกกำลังนะจะจับไม้กวาดพื้นให้มันสะอาดก็ยังเหนื่อยยังหอบเพราะเราไม่มีกำลังเมื่อเราไม่มีกำลังร่างกายของเราอินทรีย์ของเรามันก็ไม่เข้มแข็งเห็นไหมญาติโยมกำลังสติก็เหมือนกับกำลังกายของเรานะที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเมื่อเรามีกำลังสติตาเห็นรูปก็รู้ทันรูปว่ารูปก็สักแต่ว่าเป็นรูปหูได้ยินเสียงอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินเสียงนะไม่ปรุงต่อเพราะไม่หลงที่ไม่หลงก็เพราะมีกำลังสติมากพอที่จะกำหนดรู้ว่ามันก็เป็นเพียงแค่รูปมันก็เป็นเพียงแค่เสียงวันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมอารมณ์ทั้งหลายบุคคลใดที่มีสติเข้มแข็งดีแล้วได้เจริญสติมากแล้วจนมีกำลังเนี่ยเราก็จะรู้เห็นในสภาวะของการเกิดดับของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหล่านั้นตามความเป็นจริงญาติโยมพอรู้จริงเข้าใจจริงหรือบางที ญาติโยมอาจจะไม่รู้จริงไม่เห็นจริงแต่ขอให้ญาติโยมเนี่ยมีตัวช่วยคืออะไรบางทีเนี่ยนะหลวงพ่อก็ไม่ทันนะแต่ก่อนบางทีก็ไม่ทันกว่าจะรู้ก็จะเห็นก็บางทีมันก็ไปเห็นเงาเห็นเงาไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปตามหรอกปล่อยมันไปมันเป็นเช่นนั้นเองยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปปรุงสำคัญที่สุดก็คืออย่าให้มันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาวันนี้เราอาจจะไม่ทันเพราะกำลังสติเรายังอ่อนยังน้อยยังติดตามสภาวะธรรมชาติไม่ทันแต่เมื่อเราฝึกเจริญสติไปเรื่อยๆกำลังสติเพิ่มขึ้นหลายคนเนี่ยหลวงพ่อมองแล้วก็รู้แล้วว่าญาติโยมเนี่ยที่เนี่ยสติมีมากแล้วสบายแล้วนะรู้แล้วตามจิตตามใจของตัวเองเห็นแล้วคุมได้แล้วจิตใจของตัวเองไม่ให้ปรุงซ่านไม่ให้ปรุงแต่งอยู่กับปัจจุบันนะแต่ถ้าลึกรู้ในอดีตก็ขอให้รู้เพื่อเจริญในธรรมเรื่องราวต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไปธรรมะต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านและลึกรู้แล้วก็เอามาสร้างปัญญาให้กับตัวเองเราปรุงได้แต่ปรุงแล้วให้เกิดปัญญาตัวสภาวะธรรมที่ชื่อว่าสังขารเนี่ยเขาสามารถที่จะเจริญงอกงามออกมาเป็นตัวปัญญาได้ให้เรารู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงแม้จะโดยการจินตนาการหรือการคิดก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นอย่างนี้เองเข้าใจแล้วเข้าใจสภาวะธรรมแต่คนที่จะเข้าใจและสามารถที่จะพิจารณาให้เกิดปัญญาได้ญาติโยมต้องมีสติมีกำลังสติมากพอใครกำลังสติน้อยนึกถึงวันแรกที่เรามาปฏิบัติเราเป็นยังไงนั่งแป๊บเดียวเอาแล้วหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านนะเหลียวหน้าแลหลังบิดซ้ายบิดขวาจำได้ไหมลำบากปวดแข้งปวดขาแล้วเกินนั่งนานๆก็ไม่ได้นิ่งก็ไม่นิ่งใจก็ร้อนบางคนบอกเหมือนตกนรกเลยมาปฏิบัติวันแรกจำตัวเองได้ไหมจริงเนาะตอนนี้เป็นยังไงฉันนั่งนิ่งสบายเลยเย็นสงบนะหนักแน่นนิ่งตลอดนี่แหละญาติโยมนะหลวงพ่อถึงได้ปรารถนาที่ญาติโยมทุกคนได้ปฏิบัติตามแนวที่พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อได้สอนนะหลวงพ่อท่านก็ได้ สร้างอะไรมากมายเกินกว่าที่จะประมาณที่จะสาธยายได้หลวงพ่อก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งทุกคนดีใจทุกครั้งปิติอิ่มเอิบใจทุกคราที่ได้มาวัดสังฆทานวันนี้นะหลวงพ่อมีอุปสรรคในการเดินทางรถวิ่งจากวัดพระบาทน้ำพุมาจอดอยู่แค่หน้ากองกระสาบแต่รถไม่ยอมมาแต่ห้ามหัวใจหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อจะมาให้รถอีกคันหนึ่งวิ่งตามจากวัดมารถคันที่สองสามารถวิ่งมาถึงวัดสังฆทานได้เห็นไหมญาติโยมเช่นเดียวกันญาติโยมแต่เมื่อเราปฏิบัติแล้วบางครั้งมันก็อาจจะกำลังสติยังไม่พอก็อาจจะหลุดไปบ้างก็ตั้งต้นใหม่เอาใหม่ให้กำลังใจตัวเองนะหลวงพ่อก็ขอเป็นกำลังใจนะก็อยากฝากสิ่งที่ได้บรรยายทำไปในวันนี้นะว่าจุดสำคัญที่สุดก็คือขอให้เราตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันนะตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันแล้วก็หมั่นดูใจตัวเองอย่าตามใจตัวเองถ้าเราตามใจตัวเองกิเลสตัณหาอุปทานทั้งหลายที่มันครอบเรางำมาตลอดภพชาตินับไม่ถ้วนเนี่ยแต่มันก็สร้างแต่เรื่องทุกข์ยากลำบากใจให้กับเราเกิดเป็นตัวเป็นตนตัวเราตัวเขาเรื่องเราเรื่องเขายุ่งยากซับซ้อนเพราะไอ้การปรุงแต่งโดยกิเลสตัณหานี่เองดังนั้นก็ขอให้พวกเราเจริญสติตั้งใจปฏิบัติกันให้ดีพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเห็นเราปฏิบัติอย่างนี้ท่านก็คงจะชื่นใจอย่างแน่นอนวันนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อก็ขอฝากว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านปรารถนาอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งก็คือขอให้ศิษย์ทั้งหลายนั้นรักกันสามัคคีกันอย่าทิ้งกันประโยคนี้ทำให้หลวงพ่อมีความปรารถนาได้ความตั้งใจที่จะมาวัดสังฆทานเสมอเพราะเคยได้เห็นในที่ต่างๆที่หลวงพ่อท่านสอนพวกเราไว้ว่าอย่าทิ้งกันให้เรารักกันสามัคคีกันมีความเมตตาเอื้ออาทรต่อกันบุญกุศลที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญแล้วก็ขอเผื่อแผ่มาปกป้องคุ้มครองญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอกราบอาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรโดยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยพระราชวิสุทธิประชานาถท่านเจ้าคุณอลงกฎค่ะจากวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีซึ่งเมตตามาให้ธรรมะมาเป็นพลังบุญพลังใจให้พวกเราให้เจริญสตินะคะในทุกเมื่อก็ต่อไปก็จะเป็นการถวายพระไตรไทยธรรมองค์แสดงธรรมพระไตรเรียนเชิญคุณงามลักษณ์สิริดำรงกุลตัวแทนของสำนักป่าหิมวันวนารามจังหวัดสกลนครเรียนเชิญค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะเพียงโมทนาพร้อมกันค่ะสาธุสาธุเดี๋ยวขอไทยธรรมนะคะเรียนเชิญอาจารย์กรภัทรโชติพิมายค่ะแห่งรายการใต้ร่มพระบารมี เป็นผู้ถวายเทศธรรมเชิญค่ะโมทนาสาธุนะคะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุค่ะสาธุจ้ะค่ะเชิญมารับพรด้านนอกค่ะค่ะต่อไปนะคะก็ขอรับพรจากหลวงพ่อเจ้าค่ะยะถาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุค่ะหลวงพ่อแสดงพลังก็อนุโมทนาค่ะเห็นดีกล่องใจฟ้านี่คืออะไรคะว่าไงขอเชิญแท็กซี่คุณธรรมค่ะเอาไปวางไว้ในรถหรือเปล่าอ๋อค่ะคุณทุกขั้นให้เขียนที่ใส่ไว้แต่ละกล่องเหรอคะอ๋อค่ะในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการถวายเทยธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลที่ทั้ง8ท่านเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนะคะที่มีบัตรเหลืองลุกขึ้นค่ะลุกเลยนะคะคุณชำนาญด้วยคุณชำนาญไปเลยค่ะคุณชำนาญครับไปเลยค่ะอยู่องค์แรกเลยคุณชำนาญอยู่องค์แรกเลยค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนค่ะเดี๋ยวพร้อมกัน8ท่านแล้วค่อยกราบพระพร้อมกันนะคะค่ะเดี๋ยวขอเชิญทางบ้านร่วมบุญด้วยได้ยังคะ8นะคะเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวครบ8ท่านแล้วเราจะกราบพร้อมกันขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยค่ะพร้อมไหมคะขอเชิญกราบพระ3ครั้งค่ะกราบยกชุดไทยธรรมขึ้นมาอธิษฐานจิตก่อนนะคะยังไม่ประเคนอธิษฐานจิตก่อนค่ะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุเดี๋ยวรอทอดผ้าใจอีกครั้งหนึ่งนะนั่งก่อนค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะแจกให้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฝนฟ้ามาแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างที่หลวงพ่อบอกเพราะนั้นการรวมตัวก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์นะคะว่าจะใช้จุดไหนเพราะว่าจะมีหัวข้อแสดงธรรมในคืนนี้ค่ะในเรื่องของปฏิปทาของครูบาอาจารย์โดยหลวงพ่อติเล็กนะคะค่ะคุณยกผ้าไตรขึ้นอธิษฐานจิตค่ะทุกท่านนะคะพุทโธแก่ดีธัมโมเจ็บดี สังโฆตายดีค่ะทอดเลยค่ะของหลวงพ่อสนองนะแก่ดีเจ็บดีตายดีค่ะอนิจจาวตตังขาราสังขารทั้งหลายมีเที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอตังอุปสมโภทุกโภความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเรานั้นเป็นสุขสาธุกราบพระสามครั้งแล้วออกมารับพรด้านนอกได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาค่ะพัฒนาสาธุนะคะสำหรับหลังจากที่เสร็จที่เรือนไทยแล้วนะคะก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์อาจจะใช้ศาลาในขมมะเลยยังไงนะคะเพื่อที่พระนวกะและก็ญาติธรรมจะได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมต่อจนถึง 5 ทุ่มโดย 3 ทุ่มแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์หลวงพ่อติเล็กอัตลักษณ์โขค่ะ1 ชั่วโมงจากนั้นพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตจะแสดงธรรมต่อถึง 5 ทุ่มพักผ่อนค่ะขอเชิญรับพรค่ะยะถาบริวาปุราบริปุเรนติสากรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปการปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นสิทิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัตเมจันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกปาพาความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนรโสยธาเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอาตาติเมอากาติเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัจจาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้กับเราผู้นี้ได้ตามกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติญาตโยญาติทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นอายันจะขอทักษิณาตินาขอทักษิณานุปาทานิและอันท่านให้แล้วทั้งคำหิตุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงตีกรัตตังหิตายาตตานะโสปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมใจยังนิทัตติโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอตานบูชาจักตาอุราลาแต่บูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะปีคูนมโนปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหล ปตุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยอันได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัสรธาตุกิตาท่านทั้งหลายทั้งใจและยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วถึงความสุขสหัสเพยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพุทธุสาปมังคลังขอสาพระองค์คนจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโตติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวากาโตภคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุณังอะหังวันทามิข้าพระ เจ้ากราบบันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัชฌาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพระองค์สามครั้งพร้อมแล้วกราบ